เดี๋ยวนี้มันสังคมเปลี่ยนบทบาทพระนี่นอกจากจะสทบสทบคือสวดเทศและบังสุกุลอ๋อครับผมก็คือต้องเหนือจากสทบท่านอาจารย์มารุ่งที่ชอบใจเลยสทบนอกจากสวดเทศบังสกุลแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับครูบาอาจารย์ในยุคสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไปก็คือเราเกี่ยวข้องกับโยมตั้งแต่เกิดจนถึงตายครับครูบาอาจารย์หมายความว่าเกิดแก่เจ็บตายอ่ะพระเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนับตั้งแต่เรื่องการเกิดพูดถึงวัฒนธรรมก่อนนะครับการเกิดเนี่ยเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาลูกตัวเล็กๆเนี่ยเอาไปถวายหรือว่าทางเหนือเรียกว่าเอาไปตานเอาลูกไปตานให้พระให้เป็นลูกหลวงพ่อผูกพันกันครับครับผูกพันกันคือจิตใจคือวางใจพระสงฆ์ว่าเมื่อเอาลูกไปให้พระสงฆ์แล้วเนี่ยพูดผีปีศาจทั้งหลายเนี่ยจะไม่มาเกี่ยวข้องโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่เกิดกับลูกตัวเองอันนี้ให้ความมั่นใจกับพระสงฆ์ระดับที่หนึ่งคือการเกิดแล้วนะทีนี้เมื่อมีการเจ็บก็พระสงฆ์ก็มีส่วนช่วยทางด้านของให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจแล้วก็อย่างล้านนานี่ก็จะมีเนาะจะมีสืบชะตาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่วัฒนธรรมแต่ที่สุดนั่นคือกำลังใจครับครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านไปให้กำลังใจนอกจากจะไปดูแลไปให้กำลังใจคนไข้แล้วก็ไปให้กำลังใจคนเฝ้าไข้ด้วยอย่างนี้ครับอันนี้เจ็บแก่คือสังคมของพระกับคนแก่นี่รู้สึกจะผูกพันกันมากครับครูบาอาจารย์ในชนบทบ้านนอกบ้านนานะคือหมายความว่าถ้าได้เห็นพระจิตใจของคนแก่หรือว่าชาวบ้านนี่เขาก็จะดีขึ้นเห็นผ้าเหลืองเห็นพระจิตใจดีขึ้นก็อันนี้คือเป็นสังคมที่ผูกพันกันมาช้านานเลยครับจนถึงขนาดตายไปเลยตายก็ยังจะพระก็ยังต้องได้สงเคราะห์โยมอยู่ตลอดเลยครับอันนี้เรื่องของความผูกพันกันเบื้องต้นก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับครูบาอาจารย์ครับ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 นิมนต์ท่านอาจารย์มหาลุงทิพย์ครับตอนนี้มีบทบาทหน้าที่การงานอะไรบ้างไหมครับเห็นอยู่ว่าก่อนอยู่ที่จอมคำนะครับเชียงตุงนะครับเดี๋ยวนี้ไปที่ตองกีครับบทบาทที่ตองกีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ถ้าจริงๆแล้วก็คือตามบทบาทก็ที่จอมคำก็ยังมีอยู่นะครับก็ก็คือเนื่องจากว่าปีนี้ก็เมื่อก่อนก็ผมได้ลาที่วัดไปไว้ครับว่าผมจะไปเรียนต่ออยู่ประมาณ3ปีถึง5ปีนะครับทีนี้ผมก็อยากให้ท่านมหาตาน้อยซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลวัดไปอยู่แล้วก็คือมีความสามารถแล้วก็คือหรือว่าจะทำงานได้เต็มที่ผมก็เลยมาอยู่ที่จำพรรษาที่ตองกีครับมาหาประสบการณ์ดูว่าที่ตองกีนั้นมันมีวัดเชียงตุงอยู่นะครับซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในเชียงตุงนะครับมาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงคือรัชฐานนั่นเองมาอยู่เมืองหลวงแล้วก็มันมาการมาค้ามาขายมาเปิดบริษัทมาเปิดโรงแรมอะไรต่างๆแต่ว่าเขาก็สร้างวัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งนะทางใจของเขาเวลามันเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่สงกรานต์หรือว่าเวลามีคนเสียก็ตามหรือว่ามันเกิดคนเกิดคนเสียอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมีความนิยมในวัฒนธรรมของตัวเองอยู่ก็เลยมาตั้งวัดที่นี้แล้วก็ที่นี้ก็มีนิมนต์พระมาอยู่เพื่อที่จะเป็นมาเทศนะครับที่นี่ก็ได้มาช่วยสอนภาษาไทยพระอาจารย์ช่วยสอนภาษาไทยครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนบ้างแล้วก็มีมาสอนภาษาเชียงตุงนะครับภาษาเมืองสำหรับคนที่อยากเรียนหรือพระเนียนที่นี่บางคนก็ยังไม่รู้ก็มาสอนที่นั่นบ้างแล้วก็มาเทศบ้างอะไรบ้างพระอาจารย์ครับครับตอนนี้ก็คือเป็นบทบาทที่ได้มาทำตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไม่ว่าจะไม่มากครับใน3เดือน4เดือนนี้ก็ถือว่าเราได้มาทำคุณประโยชน์แล้วก็มีเอาธรรมะนะพระอาจารย์นะเวลาบรรพาบ้างก็ธรรมะมาเทศให้ญาติโยมได้ฟังเวลาไปงานต่างๆก็ไปบ้างซึ่งมันใกล้มหาวิทยาลัยครับอาจารย์ครับใกล้มหาวิทยาลัย SSBU ครับของเจ้าคุณหลวงธรรมสามินะครับก็ซึ่งก็เราไปมาสู่กันก็ง่ายขึ้นครับอาจารย์ครับ
ครับอืมครับผมครับรับสมัครครูสอนภาษาไทยไหมครับรับครับอาจารย์ครับมาได้เลยครับว่าจะสอนออนไลน์ได้ครับลูกข้างๆก็สนใจนะครับนั่นแหละครับครับขอบคุณท่านอาจารย์มหาลงทิพย์นะครับไปที่ท่านอาจารย์ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสิทธิ์จิตวิสิทธิ์โทครับตอนนี้บทบาทเป็นยังไงบ้างครับคุยรายการน่าบทบาทหน้าที่การงานในช่วงนี้หน่อยครับก่อนช่วงเข้าพรรษานี่ครับผมนิมนต์ครับผมเสียงรู้สึกว่าจะขาดอาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่าครับพี่ชันพิษครับโอเคครับก่อนโควิดจะมานะครับเราคุยกันก่อนโควิดจะมาวิกฤตโควิดจะมาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงครับโดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับที่เรากำลังพูดถึงว่าวิถีใหม่แห่งการจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับถ้าเราพูดถึงก็บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับพระสงฆ์เรามีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินะครับซึ่งเป็นธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นฉบับแรกของโลกนะครับซึ่งเป็นมีธรรมนูญนี้เป็นธรรมนูญที่เราสานพลังหรือมีเครือข่ายที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับแต่นั้นก็คือผมทำยังไงจะให้สุขภาพของพระสงฆ์เนี่ยนะครับได้มีสุขภาพที่ดีเราเชื่อว่าถ้าพระสงฆ์เนี่ยมีสุขภาพที่ดีพระสงฆ์แข็งแรงเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลไปถึงวัดก็จะมั่นคงแล้วเมื่อวัดมั่นคงเนี่ยชุมชนก็จะมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายของธรรมนูญว่า10ปีเนี่ยเราจะคิดว่าเราอยากได้พระที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีตัวของวัดที่มั่นคงแล้วก็ชุมชนจะมีความสุขนะครับแล้วต้องตัวเท้าความนิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระบบการดูแลสุขภาพของทางสาธารณสุขเรานี่ดีมากเลยนะครับระบบคารวะที่จัดการระบบสุขภาพตัวเองก็โอ้มีการจัดการอย่างดีมากแต่10ปีที่ผ่านมานี้สุขภาพของพระสงฆ์เนี่ยครับขณะที่สุขภาพของชาวบ้านถูกการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ดูแลกันอย่างดีเนี่ยนะครับกลับตรงกันข้ามสุขภาพพระสงฆ์เป็นยังไงครับปรับเรื่อยลงแต่ใน10ปีสุขภาพก็เริ่มแย่ลงมีงานวิจัยมีอะไรต่างๆมาบอกโอ้สุขภาพพระสงฆ์แย่ลงสุขภาพพระสงฆ์ต้องพระสงฆ์เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆนี่ครับรวมแล้วเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็พระสงฆ์ก็กลับถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากเป็นกลุ่มเบาบางอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของความยั่งยืนของพระพุทธศาสนานะครับขณะที่เราบอกว่าโยมให้โยมอายุยืนนะโยมโอ้สุขภาพแข็งแรงนะครับแต่โยมก็เราลืมดูว่าสุขภาพของเราก็มีปัญหาฉะนั้นนี่ก็เลยมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเนี่ยข้อแรกก็คือว่าพระสงฆ์ต้องกลับมาดูแลกันเองก่อนเนาะการมาดูแลกันเองก็เบื้องต้นแน่นอนครับถ้าพระสงฆ์เราจะมาดูแลเองโดยไม่มีความรู้ไม่ได้องค์ความรู้เป็นพื้นฐานฉะนั้นองค์ความรู้นี่จะแสวงหาตรงไหนก็คือจะต้องหาภาคีเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมาถวายความรู้ให้กับพระมาดูแลนะครับเมื่อสร้างเป็นพระที่เป็นพระกีฬานุปถัมภ์จริงๆแล้วถ้าตามพระสูตรแล้วเนี่ยพระกีฬานุปถัมภ์ในกรุพุทธเจ้าท่านลงมือปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างด้วยซ้ำว่าพระเราเนี่ยเมื่อออกบวชแล้วเนี่ยเราไม่มีเดือนไม่มีใครที่จะมาดูแลถ้าพระสงฆ์เราไม่มาดูแลกันเองเนี่ยแล้วใครจะมาดูแลเนาะอันนี้คือเมื่อเราเห็นในปัจจุบันพระสงฆ์อายุมากนะครับเมื่อไม่มีใครดูแลก็ต้องลาสิกขาไปหรือต้องเป็นภาระลูกหลานอีกอันนี้คือที่เราเห็นทุกวันนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ตระหนักที่จะมาดูแลกันเองแต่การดูแลกันเองมันต้องสร้างจิตอาสาสร้างที่เราเรียกกันว่าพระกีฬานุปถากหรือพระผู้ปฏิบัตินะครับภิกษุผู้อาพาธเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีกลไกก็คือว่าเมื่อมีพระกีฬานุปถากแล้วเนี่ยท่านมีความรู้ดูแลตัวเองแล้วสามารถดูแลประชาอาจารย์ดูแลสิ่งแวดล้อมในวัดได้อันนี้
ครับพอมองอีกมุมก็เหมือนกับว่าปกติถ้ามีในครอบครัวนี่นะครับเขามีกลไกก็คือมีอสคครับอาจารย์อสคคืออาสาสมัครดูแลครอบครัวอาจจะเป็นพ่อก็ได้เป็นลูกก็ได้เป็นใครในครอบครัวเนี่ยต้องอาสามานะเพื่อดูแลสุขภาพกันในครอบครัวถ้าในหมู่บ้านมีอสคอ๋อมีในหมู่บ้านจะมีอสมใช่ไหมครับแค่อาสาสมัครดูแลประจำหมู่บ้านเห็นไหมครับในโรงเรียนก็มีอยน้อยในวัดในวัดเราก็มีเด็กเบาหวานความดันมีไอเต็มไม่หมดเลยครับแต่ว่าเราหาคนที่จะมาช่วยกันดูแลช่วยระบบการจัดการนี่ไม่มีฉะนั้นตอนนี้เรามีพระกีฬานุปถาพระกีฬานุปถาก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่จะมาจัดการนะครับเรื่องจัดการเรื่องสุขภาพเบื้องต้นนะครับพอดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะเออครับผมทีนี้มันก็ต้องเหมือนกับว่าได้เครื่องมือใหม่อาจารย์ได้เครื่องมือใหม่ก็คือพระสงฆ์เราคืออะไรครับปกติเนี่ยไปเทศเนี่ยนะครับไปเทศไปอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีแค่สวดมนต์เนาะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยพระสงฆ์ก็เปลี่ยนบทบาทตัวเองมาดูแลเรื่องของเป็นหมอทางใจแล้วก็หมอทางกายไปด้วยเนี่ยครับตรวจเช็คร่างกายไปด้วยเนี่ยครับนะเราลงไปเยี่ยมเราไม่ได้ให้เพียงแค่กำลังใจแต่เรายังให้ดูแลเรื่องร่างกายพร้อมไปด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นกำลังใจให้กับทางหน่วยงานที่เขาดูแลสุขภาพกันเองด้วยนะครับเช่นเราลงไปกับทำงานกับรอพสตอสมเนี่ยนะลงไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดบ้านเนี่ยติดไปไหนไม่ได้เนี่ยไม่ได้เข้าวัดนะอาจารย์ถ้ากีฬาไปนี่ก็เปรียบเหมือนกับไปให้ธรรมะนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับคนข้างๆปกติไม่มีใครไปสนใจอ่ะเมื่อพระลงไปปุ๊บเอามีดูแลนะครับสังคมเนี่ยมันเหมือนกับใกล้ชิดกันเข้ามาแต่ก่อนนี้ทางสาธารณสุขกับพระสงฆ์รู้สึกจะไม่มีเวลาได้เจอกันเลยแต่พอมีตัวนี้พวกเนี่ยมันทำให้ทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสได้เข้ามากันและทำงานร่วมกันนะครับพอทำงานร่วมกันเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับคำว่าพุทธบริษัท4เนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมไปด้วยได้มาทำบุญไปด้วยได้ใดด้วยเนาะก็เกิดก็ตอนนี้ก็มีพระกีฬานุปถัมภ์นะครับครับผมก็ครับผมทั่วจะขาดหายเป็นระยะครับทั้งปลูกทั้งเสกกันมานี่ประมาณครับทั้งปลูกทั้งเสกกันมานี่ก็ประมาณ2ปีกว่าเนี่ยครับนะที่ประกาศธรรมนูญมาก็ได้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางสังคมหรือทางการบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมในการที่จะต้องขันมากับดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นครับครับผมสาธุอนุโมทนาเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นบทบาทนะครับของพระสงฆ์ในยุคใหม่ท่านอาจารย์ผู้ร่วมเสวนาทุกรูปนะครับซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พระครูพิวัฒน์พิโกบอกว่าสทบนี่ครับสทบบอกว่าสวดเทศบังสกูลนี่นะครับซึ่งแม้แต่พระสงฆ์เราในปัจจุบันที่คณะครูบาอาจารย์ของเราได้พูดนะครับในตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันงานใหญ่จริงๆนะครับเนาะงานใหญ่ในยุคสมัยใหม่นะครับโดยเฉพาะถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาจะมาฝังรากที่ประเทศไทยนี้หลายร้อยหลายพันปีนะครับก็ตามครับจะมีหน่วยงานบริการของพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวโลกในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ก็เหมือนกับว่ายังชาวพุทธของเรายังไม่มีความสุขหรือว่าไม่ถึงจุดสูงสุดของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นอยากจะเรียนถามนะครับคณะครูบาอาจารย์ว่าแม้แต่ระดับนะครับหมู่บ้านนะครับตำบลอำเภอจังหวัดนะครับทั้งภาคทั้งหนนะครับทั้งระดับประเทศนะครับว่าหน่วยงานของคณะสงฆ์เรานะครับมีทุกรูปแบบนะครับแต่นะครับปัจจุบันนี้พระสงฆ์เราก็นอกจากที่จะมีบทบาทในด้าน6ด้านแล้วนะครับบวก1ก็คือพุทธมณฑลนะครับ
อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการบริการของชาวพุทธของเรานะครับที่พระสงฆ์เรานะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพียงพอหรือไม่ครับในการบริการกับพุทธศาสนิกชนครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตวิกรมครับผมครับถ้าจะพูดถึงอัตราส่วนบุคลากรภายในหรือพระภิกษุสามเณรนี่ผมว่าอัตราส่วนของพระเณรกับประชากรโยมทั้งประเทศเนี่ยผมว่าน้อยที่สุดในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะดูแลในเรื่องน้อยตรงนี้หมายถึงทางพระสงฆ์สามเณรใช่ไหมครับครับไม่เพียงพอครับผมพระเณรไม่เพียงพอถ้าพูดถึงว่าบุคลากรที่จะมาดูแลเรื่องของสภาวะจิตใจของโยมอย่างท่านอาจารย์วิสิทธิ์ได้กล่าวไปในผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับท่านที่ว่าเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นอกจากจะดูแลญาติโยมในสภาวะจิตใจแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็เรื่องสุขภาพบางทีก็ลืมดูแลตัวเองไปที่เป็นปัญหาคือว่าบุคลากรของเราน่ะมีน้อยครับอาจารย์ท่านพระครูครับผมแล้วก็อย่างเราสำรวจสถิติจำนวนภิกษุสามเณรฤดูการเข้าพรรษาออกพรรษาและขึ้นต้นปีใหม่เนี่ยบางวัดเนี่ยมีรูปเดียวนะบางวัดก็มีพระ1เณร1แล้วเราเทียบกับประชากรบางวัดเนี่ยมี3หมู่บ้านที่จะดูแลวัด1เนี่ย3หมู่บ้านก็หมายความว่ามี3ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สามหมู่บ้านนี่มีกับประชากรนี่หลายพันนะครับถ้าพูดเป็นหลังคาเรือนก็หมู่บ้านละ200กว่าหลังคาเรือนบางหมู่บ้านก็100หลังคาเรือนบางทีก็มีบุคลากรที่อยู่ในวัดเนี่ยเพียงรูปเดียวก็มีนี่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงแล้วก็ถ้าเราจะเทียบกับอย่างโรงเรียนเนี่ยครูเขาก็รับผิดชอบนักเรียนอยู่15คนหรือ20คนในนี้คือมากแล้วแต่พระสงฆ์เราครับพระสงฆ์เราอยู่วัดรูปเดียวต้องดูแลญาติโยมทั้งเป็นพันน่ะเป็นพันกว่าชีวิตครับผมครับผมครับครับและบางทีโยมที่เข้ามาในวัดเนี่ยก็เข้ามาหลากหลายครับอาจารย์นันท์ครูโยมบางท่านก็ต้องการกำลังใจก็ทุกงานนะที่ประเดประดังเข้ามาหาพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะครับครับผมปีนี้เนี่ยเราโดนโควิดซึ่งการบวชเนนเนี่ยไม่มีเลยนะครับครับสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับใช่ครับเนนรุ่นม.1 เนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยม.1 มีหยุด7รูปก็มีครับผมเปิดม.1 เปิดได้ห้องเดียวมี7รูปผมก็คิดว่าน่าเป็นห่วงบุคลากรของเราแล้วทีนี้ผมคิดเล่นๆนะอาจารย์ท่านพระครูครับผมครับได้ครับได้ครับนิมนต์ครับสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็แน่นอนเราต้องยอมรับว่าอีกปี2ปีเนี่ยเราต้องมีสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทีนี้เป้าของคณะสงฆ์เราเนี่ยเราเป็นเน้นเพียงแค่ว่าบวชเนนฤดูร้อนทีนี้ชาวบ้านก็แย่งกันโรงเรียนข้างนอกก็แย่งกันเราก็เป้าเราเพียงแค่เพ่เอาเน้นฤดูร้อนอย่างเดียวทีนี้ผมคิดว่าเรามองเป้าไปถึงว่าเราบวชผู้สูงอายุฤดูร้อนได้ไหมครับเราเอาบวชผู้สูงอายุที่ครูบาอาจารย์ที่เกษียณแล้วเนี่ยบางทีเขาเบื่อเนี่ยเขาเบื่อที่จะอยู่ทั้งโลกเราเข้ามาบวชอย่างน้อยพรรษาหนึ่งเขาก็จะเป็นกำลังในการที่จะทำงานช่วยอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ได้ช่วยอาจารย์ดวงจันทร์อาจารย์ดวงทิพย์ได้ผมว่าเป็นพระนวกะ3เดือนผมว่าไม่ได้อย่างไหนก็ได้อย่างหนึ่งแหละครับอันนี้คือสังฆะเพื่อที่จะมองสังคมคือสังคมมันเป็นสังคมผู้สูงอายุที่จะต้องมีแล้วบางทีเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยขอโทษนะครับภรรยาเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาอยู่เดียวนะลูกหลานไม่อยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคเหงาทีนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนละทีนี้
เราจะเห็นข่าวออกบ่อยๆที่ว่าไม่รู้จะพึ่งอะไรที่ไหนสถิติของจังหวัดลำพูนเนี่ยครับอาจารย์ท่านพระครูเมื่อปีก่อนเนี่ยครองแชมป์เลยว่าผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายเยอะโอ้ครับผมครับจากการที่ไปสัมผัสมานะอายุ60ขึ้นไป70ขึ้นไปว่าก็ไปถามบรรดาญาติเขาว่าเหตุใดถึงฆ่าตัวตายเหตุใดถึงเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะแต่นี่ถ้าว่าสถาบันศาสนาหรือว่าวัดเราเนี่ยพอที่จะเป็นที่พึ่งของเขาได้เราก็เปลี่ยนเป้าของเราจากบวชเนรฤดูร้อนมาเป็นบวชเป็นแล้วใช่บวชสมบทอายุสมบทภาคฤดูร้อนบวชสมบทโดยที่สมองจะได้ไม่ไหลฮะคือภูมิความรู้ของเขายังมีอยู่แล้วเขาบางคนเขาก็อยากจะช่วยงานพระศาสนาแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดอย่างนี้อันนี้ตามแนวคิดของผมนะครับทีนี้แนวทางของการทำงานต่อไปเนี่ยผมว่านอกจากจะพึ่งทางใจแล้วเนี่ยเราพึ่งทางกายอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านที่ทำเป็นตัวอย่างให้โยมปลูกผักอย่างไรก็ปลูกผักปลูกอะไรไปเวลามีกรณีอุบัติเหตุบางรูปเนี่ยทำกู้ภัยนี่ก็เป็นบทบาทหนึ่งของพระสงฆ์ทำกู้ภัยผมว่าไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยนะเป็นการสงเคราะห์นะครับทำไปจนโยมเกิดความมั่นใจในผ้าเหลืองในสถาบันสงฆ์เราอันนี้ครับแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของสถานสงเคราะห์เด็กแล้วก็เรื่องของการไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยอย่างนี้ผมก็ว่าพอที่จะทำให้บทบาทของพระสงฆ์เราในยุคปัจจุบันเนี่ยในมุมมองของโยมที่มองพระภาพลักษณ์อดีตอย่างที่ว่าเนี่ยสวดเทศบางสกุลอย่างเดียวเปลี่ยนความคิดเสียใหม่แล้วก็มีสื่อครับมีสื่อออกไปให้โยมได้ทราบบ้างครับ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 ท่านนิมนต์ท่านอาจารย์มหาลงทิพย์ครับช่วยเสริมตรงนี้นะครับเห็นด้วยไหมที่อาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมครับผมนิมนต์เลยครับเสริมได้เลยครับครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับนะว่าถ้าสมมติว่ามันมีบวชสามเณรพระร้อนสำหรับผู้สูงวัยนะครับก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเทศส่วนมากพระอาจารย์ก็ไอ้นี่มันก็มีอยู่แล้วก็คือบวชช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมครับมันก็จะเป็นผู้สูงวัยสมาก็จะมีส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอย่างที่พระอาจารย์บรรยงบอกว่าคือเรื่องของการที่พระสงฆ์ต้องพัฒนาด้วยการที่ว่าต้องเข้ามาพึ่งพาด้วยปลุกอาเกษตรนะครับนำเรื่องครับผมเรื่องของการศึกษาใช่ไหมครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็กเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งถ้าเรามาดูในเชียงตุงเนี่ยครับในเชียงตุงเองเนี่ยที่พวกผมกำลังทำงานกันอยู่เช่นโรงเรียนพุทธศาสนาเยาวชนภาคฤดูร้อนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับสมมติว่าเราเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะบวชอย่างเงี้ยนะเขาก็สามารถที่จะมาซึมซับเอาด้านของด้านวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยซึ่งผมว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้นี่คือถ้าเราเปิดแบบโรงเรียนศิลาจารีนีอย่างเงี้ยที่ยังมีอยู่นะครับก็ยังแบบว่าเราน่าจะมีแบบว่าให้มันมีหลากหลายมากขึ้นมีช่วงเวลาที่มากขึ้นนะครับศิลาจารีนีเช่นคนที่เป็นผู้หญิงอยากจะบวชหรือว่าไม่อยากจะบวชก็ตามที่มาจะเรียนรู้พุทธศาสนานะซึ่งผมว่าผู้หญิงมันก็มีตอนนี้นี่ก็คือมีบทบาทเยอะครับหลังจากที่เราหาผู้ชายที่จะมาบวชแล้วมันน้อยลงแล้วเราก็ต้องเอาผู้หญิงน้อยลงครับผมครับผมเราก็ต้องเอาผู้หญิงเข้ามามีส่วนสำคัญนะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้หญิงเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยทั้งกับข้าวอาหารการกินปัจจัย4นี่ผมว่าส่วนมากแล้ว 80% ผมว่ามันมองว่ามันมาจากผู้หญิงใช่ไหมครับที่เป็นผู้หญิงตัวนำนะครับในการมาส่งเสริมพระให้มีกำลังใจในการสังฆพัฒนาเนี่ยมากขึ้นนะอย่างเช่นพระอาจารย์โสพลแล้วก็พระอาจารย์วิสิทธิ์เนี่ยได้เข้ามาอย่างเช่นโครงการที่ว่ารัฐธรรมนูญเนาะคิดานุปถากนะครับซึ่งที่พม่าเองยังไม่มีเนี่ยถ้าต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยผมว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันเกิดผลแล้วก็อาจจะนำมาใช้ในพม่าหรือในเชียงตุงนะอย่างพระอาจารย์วิสิทธิ์เขาได้มามีอะไรนะฮะมีโครงการคิดานุปถากหรือว่าช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยครับซึ่งพระอาจารย์วิสิทธิ์ก็จากอาจารย์สุพลก็เข้ามาผมว่านี่ก็เป็นโอกาสทางหนึ่งแต่ว่าถ้ามาดูมองดูในเชียงตุงอะสมมติว่า
คนที่บวชอายุมากเนี่ยอย่างนี้เขายังไม่ยอมรับก็เหมือนภาคเหนือเขาว่าพระปู่นะฮะตู้ลุงปู่นั่นนะพระอาจารย์เออแต่ลุงกิมปู่อีกเหรอปู่ตู้ป่องครับครับคือที่จริงตรงนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดเขาก่อนครับเปลี่ยนทัศนคติว่าที่จริงแล้วการบวชเนี่ยอย่างพระพุทธองค์เองก็มีภรรยาแล้วก็มาบวชไงแต่ว่าที่จริงตรงเขายังถือว่าถ้าบวชตอนอายุมากนี่หมายความว่าเป็นคนที่ไม่สู้งานนะครับเป็นคนที่หนีเอาตัวเองไม่รอดแล้วก็มาบวชนี่นะฮะเราต้องเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ครับอาจารย์อ๋อครับผมอ๋อเป็นมุมมองนะครับการนิมนต์ท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์เข้าเป็นไงครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองรูปว่านี่นะครับว่าไอ้พระสงฆ์ของเรานอกจากที่จะเกี่ยวกับเรื่องกู้ไฟเรื่องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงพยาบาลในวัดบ้างนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ้างนะครับที่นำเรื่องปากเรื่องท้องชาวบ้านเนี่ยในปัจจุบันนะครับอาจารย์มองเห็นยังไงบ้างครับที่จะเสริมพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมตอนนี้ท่านค้างครับเนี่ยอาจารย์วิสิทธิ์ค้างครับผมอาจารย์วิสิตยิ้มค้างครับซึ่งท่านอาจารย์พ่อครูกับอาจารย์มหานะครับว่ายังไงครับว่าถึงว่าวิธีการในปัจจุบันนี้ครับที่พระสงฆ์เรานี่นะนอกจากที่ท่านอาจารย์จะได้พูดถึงว่าบทบาทนอกจากที่เราจะได้นำคณะศรัทธาญาติโยมทำบุญไหว้พระสมาธิสมาทานศีลอะไรต่างๆครับที่วัดแล้วนะครับตอนนี้พระสงฆ์เราออกนะครับบุกถึงชุมชนนะครับถึงชุมชนนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างอยากจะให้ท่านอาจารย์ดร.ไอท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมนะครับเกี่ยวกับโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ได้ตั้งขึ้นวิทยุสีขาวขึ้นด้วยนะครับมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรพระอาจารย์ถึงอยากจะตั้งไอสถานีวิทยุขึ้นมาพระอาจารย์ครับก็คำว่าคลื่นสีขาวนี่เมื่อก่อนประมาณ 10-20 ปีนี่ตามความเชื่อของคนเหนือเนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะนุ่งชุดขาวเพราะเวลาคนใดคนหนึ่งนุ่งชุดขาวเนี่ยเขาจะว่าให้กันว่าชาลาเปาก็จะว่าให้กันก็กลัวเขาว่าเป็นยังไงครับอาจารย์ซาลาเปาผมก็เห็นเป็นซาลาเปาเฉยๆเป็นยังไงซาลาเปาคือไม่ขยายหน่อยนอกขาวในดำโอ้คือเขาจะว่าให้กันอย่างนี้ครับก่อนนั้นนะอาจารย์ครูบาอาจารย์ครับคือใครคนใดคนหนึ่งนุ่งชุดขาวคือจะเก้อเขินไม่อ๋อครับครับไม่ถนัดที่จะนุ่งชุดขาวทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าเราตั้งคลื่นสีขาวเนี่ยคลื่นสีขาวหมายถึงสีขาวหมายถึงพระศาสนาเราก็ตามธงไตรงค์นะครับครูบาอาจารย์ครับผมแดงชาติขาวศาสนาน้ำเงินพระมหากษัตริย์สีขาวนี่คือพระศาสนาอีกอย่างหนึ่งก็ดอกบัวสีขาวอันนี้เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาก็รณรงค์อย่างนี้เรื่อยมาว่าเราใส่ชุดขาวเนี่ยก็เลยเปลี่ยนความคิดเขาบอกว่าที่เขาทางเหนือชอบว่าให้กันว่าขาวซาลาเปาก็เลยเปลี่ยนความคิดเขาว่าซาลาเปาเนี่ยมันอร่อยข้างในนะครับผมถ้าไม่มีไส้ดำมันก็ไม่เรียกซาลาเปามันก็ไม่อร่อยทีนี้ครับผมอร่อยนี่มันต้องอร่อยจากข้างในไอ้ซาลาเปาเนี่ยมันอร่อยข้างในเวลาเราเอาออกมาแล้วเนี่ยคือจิตใจของโยมนั่นแหละจิตใจของโยมก็ต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ใครจะว่าอะไรไม่ต้องไปใส่ใจทีนี้เราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราไปต่อมาก็รณรงค์เรื่อยๆจนคนไปงานที่ไหนไปไหนก็ชุดขาวก็เลยเป็นเครื่องแบบชาวพุทธซึ่งก้าวกับผมเองก็พยายามที่จะชวนโยมว่าทุกวันพระเนี่ยเรามาใส่เครื่องแบบชาวพุทธคือว่าหมอเขาก็มีเครื่องแบบของหมอครูก็มีเครื่องแบบของครูแต่เราเรียกตัวเองว่าเราเป็นชาวพุทธอะไรคือเครื่องแบบของเราก็คือชุดขาวนี่ก็เลยลงอย่างนี้เรื่อยมาเรื่อยมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเก้อเขินนะครับครูบาอาจารย์ครับแล้วก็ขึ้นสิครับสั่งตัดไม่ทันเลยใช่ไหมครับครับก็คนที่ตัดชุด
แต่ทำเวลามีงานที่ไหนเขาก็จะเอาชุดขาวไปไปจำหน่ายไปอะไรก็ตั้งร้านตั้งอะไรก็เป็นรายได้ของเขาไปครับแล้วก็สถานีนึกว่าขึ้นนึกว่าขึ้นสีขาวไอ้ได้ตั้งโรงงานผลิตบ้างครับผมไม่มีครับเป็นของชุมชนเป็นของโยมเป็นของโยมจากบ้านเนี่ยบ้านดอนน้อยบ้านดอนหลวงบ้านเวียงท่าการบ้านสันปะตองทุกหมู่บ้านนะครับเขาทราบเขาก็จะเอาไปจำหน่ายแต่ละงานละงานไปก็เป็นรายได้จำหน่ายบ้างครับถวายบ้างใช่ไหมครับถวายบูชาครับผมแล้วก็คำว่าสถานีก็คือจะพยายามตั้งใจจะเอาไปให้ทุกจังหวัดในภาคเหนือให้มีธรรมะให้ไปถึงญาติโยมแล้วก็ปลูกฝังญาติโยมไปทีละเล็กละน้อยผมคิดว่าเมื่อก่อนเราครูบาอาจารย์เผยแผ่นี่ต้องแบกบาตรแบกกฎไปเผยแผ่คือว่าเอากฎเอาบาตรไปตั้งแล้วทีนี้โยมเห็นก็เอามาโยมก็มากราบมาไหว้ทีนี้ยุคปัจจุบันอย่างครูบาอาจารย์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยผมก็เป็นเรื่องใหม่ของผมเหมือนกันผมก็สนใจเหมือนกันเนี่ยขนาดอาจารย์ดวงเทพอยู่ต่างแดนยังคุยกับพวกเราได้อย่างเนี้ยผมว่าโอ้มันเป็นของใหม่แล้วก็เราผนวกกับทั่วโลกเลยนะโอสาธุครับถ้าเราผนวกกับท้องถิ่นกับชุมชนได้เนี่ยผมว่าเทคโนโลยีตัวนี้ผมว่าเอามาทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลก็ปัจจุบันนี้ผมมีอยู่ประมาณ16สถานีที่เป็นคลื่นวิทยุนะครับครูบาอาจารย์ถ้าเราผนวกด้วยกันได้เนี่ยมันก็ขยับขึ้นไปทีละเล็กละน้อยค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปผมว่าพระเราเองก็ปรับปรุงทางด้านการเรียนรู้บ้างบางครั้งบางทีก็คือมันใส่ใจเนาะอาจารย์เนาะใส่ใจแล้วก็เป็นที่พึ่งให้โยมเป็นที่พึ่งสังคมก่อนที่จะไปถึงอาจารย์วิสิทธ์เนี่ยครับผมช่วงที่คุยนี่คือขั้นรออาจารย์วิสิทธ์ครับผมยิ้มค้างครับเมื่อกี้ยิ้มค้างครับฝากอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นอย่างน้อยอย่างอาจารย์ดวงทิพย์ที่เป็นท่านมหาปริญญาสูงๆอย่างท่านพระครูโสพลปริยัติหรืออาจารย์ดร.วิสิทธ์เนี่ยเวลามีประเด็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราจะมีกลุ่มไหนที่จะมาให้คำตอบชี้ถูกชี้ผิดหรือว่าเอาเรื่องพระธรรมวินัยมาสอดแทรกบ้างให้คำตอบกับสังคมซึ่งปัจจุบันนี้ผมคิดว่านอกจากหลวงพ่อประยุทธ์โตเมื่อก่อนท่านออกมานะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเวลามีกรณีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยไม่มีพระเราที่จะชี้ลงไปว่าอันนี้เป็นยังไงให้คำตอบสังคมคือผมอยากจะเห็นถ้าเราทำงานอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์ครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการมีครับตอนท้ายรายการมีการนิมนต์ท่านอาจารย์ดร.วิสิทธ์ครับผมเกี่ยวกับเรื่องพระกีฬานุปถากเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์สามเณรเราครับสิทธิขั้นพื้นฐานครับผมนิมนต์ครับผมได้ช่วยกันขยายให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังหน่อยจริงๆแล้วอยากต่อจากอาจารย์พระครูที่พูดถึงเรื่องของจำนวนเนาะจำนวนพระก่อนครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจำนวนเนี่ยจำนวนวัดทั่วประเทศนะครับมันมีอยู่ประมาณ 40,000 กว่าวัดนะครับ 40,000 กว่าวัดครับอันนี้ทั่วประเทศนะครับเรามีพระสงฆ์อยู่ประมาณ 290,000 นะ 290,000 เกือบ 300,000 นะพระสงฆ์เนี่ยมีสามเณรอยู่ประมาณ 50,000 กว่ารูปเนี่ยครับอันนี้คือที่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าได้ประมาณนี้นะครับรวมกันแล้วเนี่ยเรามีตั้ง 300,000 กว่ารูป 300,000-304,000 เนี่ยอันนี้คือจำนวนพระที่เราแต่เนื่องจากว่าจำนวนพระทั้งหมดเนี่ยนะครับด้วยที่เราจะต้องคือสถานการณ์ต่างไม่ว่าจะเป็นเราเข้ายุคผู้สูงอายุก็ดีนะครับอย่าลืมว่าสถานที่วัดต่อไปคือเป็นสถานที่รองรับของผู้สูงอายุนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าคนที่อายุระหว่างถ้าเกิดใครเลย40ไปนี่ก็ถือว่าชีวิตยั่งยืนนะถ้าจะครับผมถ้าจะชิงตายกันไปก่อนก็ตายก่อน40นะครับถ้าใคร40ขึ้นไปนี่ก็เข้าสู่อายุคือยังยืนก็คือต้องมีสติมากขึ้นในการที่ดูแลเนี่ยก็ต้อง
วัดเนี่ยจะเป็นสถานที่อันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วบทบาทพระสงฆ์จะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่นี้ยังไงอันนี้นี่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะครับว่ามันจะมีอะไรรองรับผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุไปที่วัดแล้วจะรู้สึกปลอดภัยผู้สูงอายุไปแล้วในวัดแล้วจะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุโดยที่ไม่ต้องลูกหลานไม่ต้องห่วงว่าไปแล้วจะไปล้มไปอะไรต่างๆใช่ไหมครับระบบในการจัดการภายในวัดเนี่ยจะมีระบบยังไงที่จะรองรับผู้สูงอายุอันนี้ประเด็นหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะตั้งคำถามไว้ว่าถ้าเราจะมีสถานที่รองรับผู้สูงอายุควรเป็นยังไงเพราะจากฟังจากท่านมหาลงทิพย์ก็ดีก็ได้บอกก็ทุกวันนี้พลังที่สำคัญที่สุดก็คือพลังบุญพลังบุญก็มาจากผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผมครับเป็นผู้ที่มาทำบุญกับวัดเนี่ยแน่นอนเลยแต่เรายังไม่ได้คิดเลยว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเนาะไม่ใช่ว่าเพียงแค่ให้โยมเข้ามาในวัดแล้วก็ให้โยมทำบุญแล้วก็คือกลับไปไม่ใช่อันนั้นความทุกข์ของชาวบ้านนั่นก็คือพระก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับถ้าเราเพียงแค่มองแค่คันถาธุระกับวิปัสสนาธุระรู้สึกเราจะแคบเกินไปนะผมว่าตอนนี้นะครับเราอาจจะต้องมองเรื่องของว่าโอ้โหความสุขของชาวบ้านความทุกข์ของชาวบ้านนั้นเราต้องมีส่วนร่วมในการที่จะต้องไปกันนั่นที่คือถ้าเราจะพัฒนาให้มันกว้างกว่านั้นนะครับผมมองว่าครับผมพุทธศาสนาตอนนี้เราต้องปรับตัวและปรับตัวอย่างที่คันธธุระกับวิปัสสนาธุระไม่เพียงพอแน่นอนครับแต่มันต้องปรับตัวให้อยู่ในสังคมให้ได้แล้วถ้าเราอยู่ในสังคมเราช่วยสังคมชุมชนจะออกมาปกป้องเราเองครับท่านอาจารย์แต่ทุกวันนี้เวลาเรามีปัญหาเราจะเห็นเลยครับแม้กระทั่งพระสงฆ์เราเองก็ไม่สามารถที่จะออกมาตั้งเหมือนที่อาจารย์ว่าจะมาพิสตั้งอย่างเงี้ยเรายังไม่มีความสง่าที่จะออกมาตอบคำถามอย่างนั้นได้แล้วบางอย่างสังคมกลับมาตั้งคำถามเราอีกเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะใดเพราะเราห่างจากสังคมออกไปใช่ไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเข้าไปอยู่ในสังคมพอมีปัญหามีอะไรผมเชื่อว่าหัวใจของชาวพุทธนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่รักพุทธศาสนาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่มองไกลกันมากก็คือพระก็คือลูกหลานของชาวบ้านนะครับพอออกมาบวชเสร็จแล้วก็ถูกอุปโลกขึ้นมาใช่ไหมครับก็อุปโลกขึ้นมาปุ๊บก็เป็นผู้พิเศษแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นลูกหลานของชาวบ้านนะครับถ้าอย่างนั้นมันก็คือมีปัญหามีวิกฤตมีความทุกข์อะไรต่างเนี่ยเพราะเราช่วยเหลือเยียวยากันไปเนี่ยชาวบ้านก็จะออกมาปกป้องรักษาครับผมว่ามันต่างนิดเดียวเองแต่ทุกวันนี้ที่เราห่างเหินกันไปก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราห่างจากชาวบ้านไปห่างจากชุมชนไปเรื่อยๆแต่เราก็จะลำบากในการอยู่ด้วยกันอันนี้คือประเด็นหนึ่งทีนี้เข้ามาใกล้ตัวที่อาจารย์ผู้โสภณว่าตอนนี้พอมีธรรมนูญแล้วเนี่ยมันดียังไงธรรมนูญมันเกิดอะไรก็ธรรมนูญเนี่ยจะทำให้เรากลับมารวมกับชุมชนได้นะครับบางอย่างทุกครั้งที่ยิ่งขึ้นที่เราผ่านกันไปเนี่ยคือเราก็ถ้าเป็นบางอย่างเรื่องปกครองมันก็รู้สึกไกลกับชาวบ้านนะอาจารย์น้องดีนะครับครับผมแล้วก็บางเรื่องก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องเผยแผ่มันก็รู้สึกว่าให้ความรู้อย่างเดียวให้โยมทำตามอย่างเดียวดูปฏิบัติอย่างเดียวนะครับแต่พอมาสาธารณสงเคราะห์หรือเรื่องของธรรมนูญเรื่องของสุขภาพนี่รู้สึกว่าโอ้มันใกล้ตัวเราแล้วก็ใกล้ตัวชาวบ้านด้วยในการชุมก็คือว่าพระสงฆ์ดูแลกันเองแล้วคฤหัสถ์จะดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์เนี่ยตามหลักพระธรรมวินัยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคฤหัสถ์ก็ได้มาเรียนธรรมเรียนข้อพิจารณาปฏิบัติเสขียวัตรของพระไปด้วยนะครับบางอย่างแล้วก็พระก็จะกลับมาเป็นผู้นำในชุมชนเนี่ยอันนี้คือ3ตัวเนี่ย3ข้อหมวดแรกที่เราตั้งใจไว้ว่าถ้าพระสงฆ์ดูแลกันเองคฤหัสถ์รู้บทบาทหน้าที่นะครับแล้วพระสงฆ์ก็กลับมาเป็นผู้นำได้แต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าพอมีธรรมนูญปุ๊บเนี่ยคำว่าพระสงฆ์กับคฤหัสถ์เข้ามาดูแลก็หมายถึงว่าตอนนี้เราจะเห็นเรื่องของการ10รักษาพยาบาลของพระสงฆ์นี่ตามมาละครับผมตามมาโดยที่ว่าคฤหัสถ์ดูแลพระสงฆ์ตามหลักแต่ก่อนไม่มีคำว่าการรักษาฟรีนะครับเราไม่มีกองทุนนะครับเวลาพระสงฆ์อาพาธพระป่วยอาพาธเราก็จะเห็นว่าขอบริจาคนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับขอบริจาคให้พระตรงนั้นนู่นนี้ดูละโอเคถ้าจะใช้คำว่าอนาถาก็จะมากไปแต่ว่า
ถูกทอดทิ้งไปบ้างถูกไม่มีใครดูแลอะไรต่างๆอาจารย์ก็จะเห็นในหนังสือพิมพ์ขอบริจาคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอมีธรรมารมณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้สิทธิ์นะคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้พระสงฆ์เข้าถึงสิทธิ์นะสิทธิ์รักษาพยาบาลนะครับในสิทธิ์รักษาพยาบาลเหมือนกับทั่วไปเนี่ยแต่ว่าคุณมีสิทธิ์แล้วคุณก็ต้องใช้สิทธิ์ของคุณนะนั่นก็คือการต้องมีการมีบัตรนะไม่ย้ายสิทธิ์มาใช้โรงพยาบาลที่ไหนให้ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีเงินมีงบประมาณในการดูแลเข้ามาอย่างนี้ครับอีกอันหนึ่งขออนุญาตครับอาจารย์ต้องเตอร์ครับเอ๊พูดถึงสิทธิ์ของพระสงฆ์สามเณรนะครับมันที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับ30บาทรักษาทุกโรคไหมครับอาจารย์ครับครับจริงๆแล้วสิทธิ์ที่บัตรทองเนาะที่เราพูดถึงบัตรทองที่บอกว่า30บาทนะครับนะหลักประกันสุขภาพเนี่ยเขามีสิทธิ์ให้นะครับแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าทุกบางโรคบางอย่างเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาได้นะครับแม้กระทั่งฟอกไตนะอาจารย์นะถ้าเราเข้าหลักประกันสุขภาพเนี่ยปกติเราต้องไปเสียเนาะค่าฟอกไตแต่ทีเนี้ยเวลาเราเอาไตบางทีตอนนี้ไม่ต้องฟอกข้างในครับเอาออกมาข้างนอกแล้วฟอกเองได้นะครับก็มีเรื่องของสิทธิในการรักษานะครับอาจารย์ครับผมมาที่แม่แจ่มผมก็จะมาดูเคสนี้นะครับอาจารย์เอาออกมาฟอกไตกันข้างนอกกันเลยนะครับอาจารย์เมื่อไหร่ครับเนี่ยจะไอเคสนี้คือไอ้พรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปเยี่ยมเนาะเพราะว่ามันมีเคสที่ว่าท่านป่วยแล้วท่านก็ต้องมาฟอกไตเองนะครับต้องการฟอกไตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเนาะแต่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีความรู้ต้องดูแลเรื่องการป้องกันสิ่งห้องก็ต้องเป็นห้องที่สะอาดสะอ้านอะไรต่างนี่นะอาจารย์นะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเหมือนกับเป็นเกิดขึ้นในพระสงฆ์เราที่เราจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองไม่งั้นค่ารักษาเราก็จะเยอะเนาะสิทธิในการรักษาพยาบาลนะครับสิทธิยังมีอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นพิกงพิการสิทธิพระถ้าเราพิการเราก็จะได้เข้าสิทธิตรงไหนยังไงหรือแม้กระทั่งว่าเราอายุผู้สูงอายุ60ปีนะครับที่อำเภอแม่แจ่มตอนนี้ก็มีเคสอยู่ที่ว่าเอ๊ะเบิกไม่ได้ผมก็อยากว่าทำไมเบิกไม่ได้ก็อยากจะมาดูว่าเอ๊ะทำไมผู้สูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องลงไปทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยครับมันต้องให้สังคมได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยพระสงฆ์ต้องตื่นแล้วล่ะตื่นมาดูแลสุขภาพกันเองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นที่บอกว่าถ้ามันเป็นสังคมผู้สูงอายุถ้ามันเป็นไปได้นะครับเราควรที่จะมีกุฏิสงฆ์กุฏิสงฆ์ในที่นี้ก็คล้ายๆดงตำบลหนึ่งเขามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อครับครับรพสตครับผมใช่แต่ถ้าเกิดว่าวัดเรามีกุฏิเพราะบางที่เรามีอาคารใหญ่มากเลยครับจะไม่รู้จะทำอะไรนะครับเราก็เอาห้องหรืออาคารเนี่ยนะครับมาเป็นที่จัดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพระสงฆ์ที่ป่วยจากโรงพยาบาลแล้วก็มาพักรักษาที่นี่แล้วก็มีพระคีรานุปถากนี่แหละคอยดูแลครับพอหายนี่พอกลับวัดได้ก็ให้ส่งแค่ก็ไปกลับวัดบางทีท่านกลับไปเหมือนท่านอาจารย์ว่ามีอยู่รูปเดียวอ่ะหลวงพ่ออยู่รูปเดียวอ่ะในวัดอ่ะไม่มีพระเลยอย่างเงี้ยแล้วใครจะดูแลล่ะครับนะครับอันนี้ผมมองว่าถ้าเรามีระบบการดูแลแม้กระทั่งถ้ามีอย่างนี้นะในวัดนะมีครับผมผู้สูงอายุมาไม่สบายป่วยหรืออะไรต่างก็มีการช่วยได้ครับมีสถานที่รองรับมีอะไรต่างผมว่าเป็นวัดที่น่าปรารถนาน่าดื่มด่มในหน้าที่จะไปอยู่ญาติโยมยังไงนะครับแล้วดูแลตัวเองยังไงด้วยนะครับสุดท้ายคือองค์ความรู้ครับอาจารย์ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่ององค์ความรู้องค์ความรู้ในระหว่างพระกับคฤหัสถ์ก็ต้องรู้เท่ากันนะอาจารย์ทุกวันนี้เรารู้แต่ว่าเรารู้โดยขาดจากสติเรามีความรู้สึกมีทัศนคติที่ไม่ตรงนะครับจริงๆแล้วมันก็เลยทำให้ความเข้าใจกันเนี่ยระหว่างพระกับคฤหัสถ์ก็เลยรู้สึกจะห่างกันไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีองค์ความรู้ที่ตรงกันแล้วความรู้ที่
ที่สามารถที่จะมาช่วยกันเนี่ยนะครับสังคมไทยเราขาดพระสงฆ์ไม่ได้ขาดพุทธศาสนาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะพยายามที่จะนั่นยังไงแต่ว่าพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์ก็ต้องเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะครับเป็นที่พึ่งแล้วก็ช่วยเครือข่ายแล้วก็สามารถเชื่อมงานหลายมิติได้เยอะมากเลยครับถ้าเราไม่ติดกรอบกับคันธธุระกับวิปัสสนาธุระครับท่านครับแต่ถ้าเกิดว่าคันธธุระกับวิปัสสนาธุระผมคิดว่าเราไม่มีโอกาสมานั่งแล้วก็มองหน้าแล้วก็คุยกันเรื่องอย่างนี้นะอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นนี่ครับผมใช่ครับใช่ครับตรงนี้เป็นอาจารย์ครับยิ่งครับครับผมไปทางสายต่างประเทศบ้างครับเป็นยังไงครับไอเห็นไอบทบาทพระสงฆ์ในประเทศไทยได้อย่างนี้แล้วครับไอพอทางแถวเชียงตุงของเราเป็นยังไงบ้างครับบทบาทพระสงฆ์เราตรงนี้บทบาทพระสงฆ์ที่เข้าไปดูแลนะครับที่เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีบ้างครับแต่มีไม่เยอะครับเลยครับว่าคือองค์ความรู้อย่างปัจจุบันพระสงฆ์เองก็ยังไม่มีความรู้ด้านนี้เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นคือกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าผ่ายการด้านอยู่ดีนี่นะครับเนาะหรือว่าเฮลตี้เนี่ยก็คือต้องมาช่วยแล้วก็ให้ความรู้ให้กับพระสงฆ์ครับพระสงฆ์ก็จะได้เอาความรู้ตรงนี้ครับคือถ้าเรามาดูในการพัฒนาอย่างที่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยทั้งให้พระสงฆ์เองให้ทั้งให้ชาวพุทธเองหรือว่าชาวโลกนี่ครับมันก็ต้องพัฒนาไปทางด้านร่างกายใช่ไหมครับก็คืออยู่ดีนะครับไปว่าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองได้ดูแลผู้อื่นได้อันนี้นี่คืออย่างที่พระอาจารย์ทำนะอาจารย์พระอาจารย์วิสิตทำคือกายพัฒนาใช่ไหมครับกายภาวนาแล้วทีนี้ในด้านที่สองก็คือผมว่าในสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันครับเช่นธรรมชาตินะครับเป็นป่าเป็นเขาเป็นภูเขาลำคลองป่าน้ำป่าไม้ลำคลองอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องพระสงฆ์เองเราก็ต้องมีความรู้ด้านนี้แล้วก็ต้องช่วยกันนะครับในชุมชนในหมู่บ้านอันเนี้ยอันนี้สำคัญนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องศีลนะครับศีลภาวนาแล้วก็ครับผมเรื่องของจิตใจนี่เรามีอยู่แล้วพระเรามีอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องปัญญาครับผมเรื่องความเข้าใจว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับถ้าเราพุทธศาสนาตรงสี่ข้อนี้มาจับเนี่ยแล้วก็พัฒนาไปพร้อมกันผมว่ามันก็จะทำให้บทบาทพระสงฆ์นั้นมีมากขึ้นทำใหพระสงฆ์เองแล้วก็ชาวบ้านนั้นสามารถช่วยเหลือกันและกันได้มากขึ้นครับอาจารย์ครับผมหลังจากที่คณะครูบาอาจารย์ของเรานะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์จะเนื่องด้วยพระธรรมวินัยนะครับหรือว่าบทบาทที่ในปัจจุบันนี้พระสงฆ์เราได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาสังคมนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นยุค 5G ครับอาจารย์ทุกรูปครับเป็นยุค 5G แล้วนะครับซึ่งมันเป็นตอนนี้ชาวโลกนะครับชาวโลกเขาก็มีการพัฒนาไปไกลมากๆนะครับไปไกลมากๆครับฉะนั้นเราจะย้อนมาหานะครับมาหาพระสงฆ์เราครับบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยครับในอดีตนั้นเราไม่พูดถึงละเรารู้กันละแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับอยากจะถามพระครูบาอาจารย์ว่าพึงพอใจหรือไม่นะครับถ้าไม่พึงพอใจจะมีวิธีการอย่างไรนะครับจะพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์ของชาวพุทธขอการที่มนท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒน์ธนวิกรมครับผมพอใจหรือยังครับตอนนี้ครับคำถามที่อาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติถามมาก็ต้องถามตัวของมันจะเป็นส่วนบุคคลหรือว่าจะเป็นองค์กรนี่แต่ถ้าเป็นส่วนบุคคลนี่คือพระสงฆ์ก็ต่างฝ่ายต่างทำไปแต่ละบทบาทหน้าที่ของแต่ละรูปไปองค์ไหนถนัดยังไงก็ไปอย่างนั้นตามเอตทัคคะเนาะครับผมทีนี้อย่างผมชื่นชมพระอาจารย์ดร.อาจารย์วิสิทธิ์นะที่ท่านทำเรื่องธรรมนูญเนี่ยเพราะว่าท่านยังหนุ่มอยู่แล้วก็จะบุกไปอีกไกลก็คงจะพันสำเร็จแล้วก็จะตัวนี้ก็จะเป็นมรดกไปถึงลูกพระลูกเนรรุ่นหลังไปมีแรงผลักดันที่จะทำต่อไปอีกก็ต้องย้อนกลับมาว่าจะอยู่จุดเดิมหรือจะเปลี่ยนจุดใหม่จะยืนที่เดิมหรือว่าจะย้ายที่ย้ายจุดใหม่คือเรื่องแนวคิดแล้วก็วิธีการของ
ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เราอาจจะพูดถึงว่ามันเปลี่ยนนี่มันเปลี่ยนแน่นอนพระสงฆ์เราเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในวัดจะขออยู่อย่างนั้นน่ะมันสังคมมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนอย่างเนี้ยอย่างง่ายๆต่อไปนี่โยมเขาจะว่าโยมก็จะไม่ค่อยมาวัดละคือทำบุญก็ผ่านระบบโอนบางทีอย่างเราเนี่ยเอาโยมรับพรนะก็ฉายกล้องให้กันประนมมืออย่างเงี้ยต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปแต่อย่าลืมว่าเมื่อจะเป็นยุคไหนก็ตามครูบาอาจารย์ผมเชื่อมั่นว่าในหลักธรรมของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกยุคทุกสมัยเลยถึงแม้จะโลกจะเปลี่ยนสังคมจะเปลี่ยนยังไงก็ตามรากฐานเดิมของสังคมไทยก็ยังคงผูกพันกับพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านมหาดวงทิพย์อยู่จะต่างประเทศจะโซนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยผมว่ายังมีความผูกพันแน่นแฟ้นกันอยู่ไม่เสื่อมคลายถึงแม้จะโลกเปลี่ยนยังไงก็ตามที่สุดมาเนี่ยผมว่าคนเรามันก็ไม่หนีไม่พ้นอ่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป 5G ก็อาจจะถึงจุดหนึ่งมันก็อาจจะสลายไปก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาถ้าพูดถึงสังคมโลกเนี่ยเขาก็ว่าเป็นสังคมใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีคือสังคมแห่งการทันสมัยก็ไปตามโลกของเขาไปแต่พระเรานี่บางทีก็ครูบาอาจารย์ศึกษาเรียนรู้มาก็พยายามทำงานกันทุกด้านนะครับแต่ละรูปแต่ละองค์ก็องค์คาพยพเป็นภาคีร่วมกันถ้าเราได้เอาแนวคิดของครูบาอาจารย์แต่ละรูปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมว่ามันก็จะเกิดเป็นความรู้ชุดใหม่ขึ้นมาที่จะเป็นให้เกิดการเรียนรู้ของลูกพระลูกเนนต่อไปก็ร่วมคิดร่วมทำกันต่อไปครับก็ยังไงพระสงฆ์เองก็ต้องเป็นสรณะสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปครับผมต้องพึ่งโยมก็ต้องพึ่งพระต่อไปครับมันถ้ากำเมืองว่ากล้วยกำงามกำกล้วยอ่ะมันละกันมาได้ครับขอไว้สั่นครับครับผมตอนนี้ขอขอบคุณทาง104.5บอกว่าออนไลน์ทางวิทยุด้วยอาจารย์ท่านพระสมุวิสุวัตที่วัดฝ่ายหินขอกราบขอบพระคุณครับครับสาธุครับผมครับอาจารย์มหาดวงทิพย์ครับพอใจยังครับบทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบันนี่ครับที่ในฐานะเป็นพระรุ่นใหม่ครับผมถ้าถามว่าพอใจไหมนะครับก็คือเราต้องเอาหลักธรรมะนะว่าเราพอใจในสิ่งที่มีก่อนคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราทำได้แค่นี้แล้วก็พอใจเท่านี้ก่อนมีความปีติในสิ่งที่เราทำก่อนแต่ว่าเราก็ไม่หยุดนะครับเราก็ต้องพัฒนาเพราะว่ามันสิ่งที่ดีเราต้องพัฒนาให้มันมากกว่าเดิมนะครับซึ่งผมไม่งงผมว่าผมว่าเราคือมีพระสงฆ์นะครับรับพัฒนาเยอะครับปัจจุบันนะครับทั้งที่ยุคปัจจุบันนั้นมีเป็นยุคของดิจิตอลหรือว่ายุคของการพัฒนาพระสงฆ์ก็มีองค์ความรู้ด้านใหม่ๆครับที่จะมาพัฒนาอย่างเช่นพระอาจารย์วิสิทธิ์เนี่ยท่านสามารถที่จะเอาโครงการที่ว่าอาคิรานุปถากหรือว่าโครงการใส่ในรัฐธรรมนูญของพระเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายอันครับผมตอนนี้มีการพัฒนาโอเคครับพัฒนาในด้านของว่าคือแต่ว่าเราพัฒนาอย่างไรก็ตามแต่ว่าเราอย่าไปลืมว่าเป้าหมายของพระก็คืออะไรครับอาจารย์นะครับพัฒนาไปแค่ไหนแล้วแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าพัฒนาข้างนอกอย่างไรก็ตามแต่ว่าอย่าพัฒนาจิตใจนี่คือสำคัญที่สุดครับอาจารย์คือเป้าหมายของพระสงฆ์เนี่ยคือจะให้มันมีครบทุกอย่างเลยในพระสงฆ์เลยอย่างนั้นไม่ต้องหมอก็ไม่ต้องแล้วอย่างนั้นนักการเมืองเราก็ไม่ต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องทำหน้าที่ของเรานั้นให้เด็ดที่สุดแล้วก็ไปช่วยที่อื่นก็ค่อยแบ่งไปเองครับคือมองของผมนะครับอาจารย์ครับครับครับผมครับครับครับนอกจากที่คณะครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปจะบอกว่าให้ดูแลเรื่องพระสงฆ์ด้วยแล้วก็เผื่อแผ่ไปที่คณะศรัทธาญาติโยมด้วยเพราะว่าอย่างพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับซึ่งมีจนอายุตั้ง95นะครับหลวงปู่บอกว่านะครับหลวงปู่สมเด็จนะครับบอกว่าประชาชนชาวพุทธเราสุข
พระก็สุขประชาชนหรือว่าชาวบ้านทุกข์นะครับพระก็ทุกข์เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นท่านอาจารย์ดร.ครับนอกจากที่เราจะดูแลเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์องค์เรียนแล้วได้เผื่อแผ่ญาติโยมบ้างไหมครับอย่างโครงการของเรานี่ครับบทบาทของพระสงฆ์เนาะผมขอต่อนิดหนึ่งว่าบทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือทำยังไงก็ได้คือให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมมากที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะการสั่งการนะครับแต่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมร่วมคิดนะครับอาจจะมีทั้งเครือข่ายนู่นนี่นั่นมาช่วยกันคิดนะครับในวัดจะเป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยครับผมคิดว่าตอนนี้มันอาจจะต้องมีการจัดการแบบการมีส่วนร่วมนะครับเพราะถ้าพูดถึงวัดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ติดขาดว่าจะเป็นอะไรเนาะก็เป็นถ้าถวายไว้ในพุทธศาสนาก็คือถวายให้กับคนมาทั้งจากทิศทั้ง4ใช่ไหมครับคือมันมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของนะครับอันนี้คือบทบาทจะต้องปรับผมว่าอันนี้ถ้าพูดถึงก็คือการปฏิรูปนั่นแหละครับปฏิรูปการจัดทำแผนยุทธทรงยุทธศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่มันคือข้อตกลงร่วมกันว่าเราอยากเห็นอย่างนี้อยากเห็นเป้าอย่างนี้เราจะไปอย่างนี้แล้วบทบาทของพระจะทำได้ระดับไหนบทบาทของคฤหัสถ์จะหนุนเสริมระดับไหนถ้าทำกับวินัยเนี่ยได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าอะไรที่คฤหัสถ์ทำได้อะไรที่พระทำได้มันเหมือนกับมันต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีส่วนร่วมครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยครับเราก็เหมือนกับจะเป็นระบบการสั่งการผู้น้อยก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อฉะนั้นก็ต้องรอฟังอย่างเดียวฉะนั้นเหมือนกับว่าเราก็คิดไม่ได้พอคิดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือคิดแล้วทำก็ไม่ได้ก็ติดไปนะครับเราก็จะเป็นระบบติดกันอย่างนี้ถ้าตราบใดที่เราต้องการปรับเปลี่ยนระบบตรงนี้เนี่ยครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาด้วยกันอันนี้คือบทบาทต้องเปลี่ยนนะครับผมมองว่าการปฏิรูปอาจจะต้องมีอันที่สองที่ว่าธรรมนูญเนี่ยนะครับไปเอื้อกับคฤหัสถ์ยังไงนะครับเราบอกว่าเมื่อพระแข็งแรงแล้วนะครับวัดก็จะมั่นคงเพราะว่ามือมีวัดจัดเตรียมสถานที่ทุกอย่างให้เรียบร้อยคฤหัสถ์ก็จะเข้ามาเป้าหมายสูงสุดไม่ได้อยู่ที่พระนะครับเป้าหมายอยู่ที่คือความสุขของชุมชนฉะนั้นครับผมเป้าหมายธรรมนูญนี่คือความสุขของชุมชนธรรมนูญมีอยู่ทั้งหมดอยู่37ข้อนะครับมีอยู่5หมวด7ส่วน37ข้อ5หมวดเนี่ยนะครับเราเรียกว่าพละ5นะครับ7ส่วนนี้คือโพชฌงค์7ครับผม37ประการเนี่ยเราเรียกว่าธรรมโพธิยธรรม37ประการจะนั้นทำให้ชุมชนเกิดความสุขให้ได้เพราะพระก็ต้องอยู่ในชุมชนดังนั้นพุทธบริษัท4ก็จะต้องมีความสุขภายใต้ธรรมนูญนี้ครับอาจารย์ครับครับผมครับผมท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมครับผมเหลือเวลาอีกประมาณสัก15นาทีครับอาจารย์ครับก็อยากจะให้ท่านบรรดาท่านผู้ฟังนะครับแฟนๆ FC ต่างๆนะครับที่ติดตามนะครับอยากจะให้ส่งคำถามเข้าด้วยพระอาจารย์การที่ท่านอาจารย์ภูพิวัฒนวิกรมครับสื่อกับโยมนะครับเพราะว่าพระสงฆ์ไอ้ที่พึงประสงค์ของคณะศรัทธาญาติโยมหรือว่ามีปัญหาอะไรจะถามกับคณะไอ้ผู้ร่วมสัมมนามีเรื่องอะไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับอาจารย์ครับครับวันนี้บรรดาท่านผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายนะทั้งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดป่าทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ที่ตับวิสิทธิ์โพท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่พร้อมทั้งท่านอาจารย์พระมหาดวงทิพย์ปริยัติธารีเปลี่ยนธรรม9ประโยคจากเชียงตุงนะอาจารย์เนาะได้มาร่วมสัมมนาเสวนากันเกี่ยวกับเรื่องบทบาทสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนเพื่อว่าจะทำอย่างไรว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยถึงจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะสัทธาญาติโยมในยุค 4.0 หรือว่า 5.0 ก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นก่อนในช่วงนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้ทางบ้านได้มาสอบถามในความพึงประสงค์ของพระสงฆ์อยากจะให้พระสงฆ์เป็นยังไงบ้างอย่างนี้ครับจะดีไหมครับอาจารย์ครับครับผมเอาขอ
อนุญาตครูบาอาจารย์ได้เปลี่ยนเป็นภาษาเมืองเนาะคือญาติโยมคือญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามาขออนุญาตได้ใช้เบอร์ที่เก้ากับผมใช้นะครับก็อีก15นาทีญาติโยมที่ฟังขึ้น 104.50 ก็ดีก็ว่าฟังทาง Facebook จะสนทนาหรือว่าโทรมาเพื่อกำลังใจครูบาอาจารย์ก็ขอเจริญพรเข้ามาที่เบอร์099-8366-322 099-8366-32215นาทีสุดท้ายก่อนที่ครูบาอาจารย์จะได้ล่ำลาศรัทธาญาติโยมฟังทาง FM 104.50 สถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน 104.50 ก็ขอเจริญพรเข้ามาเวลาญาติโยมโทรมาสัญญาณเปิ้นก็จะน่วงหน่อยประมาณสัก1นาทีเวลาญาติโยมโทรมาก็ขอให้ปิดวิทยุเสียก่อนถ้าญาติโยมบ่ได้ปิดวิทยุสัญญาณก็จะย้อนเข้ามามันก็เหมือนมันกล้องสัญญาณกล้องวันนี้ออกคลื่นเดียวออกที่เฉพาะ 104.50 โยมบางท่านก็อาจจะยังบ่คุ้นกูเตื่อนี่ออกอากาศไปหลายคลื่นหลายที่มีเข้ามาเน้อญาติโยมเบอร์โทรศัพท์เบอร์099-8366-322ช่วงที่รอโยมนี่ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้สนทนากันไปเรื่อยๆนะครับนิมนต์ครับครับผมครับซึ่งเราก็จะกลับมาใช้ภาษากลางนะครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเห็นบรรดายุวชนเยาวชนต่างๆครับที่มาด้วยความอยากจะเห็นประเทศชาติของเราพัฒนากันนะครับก็จะเห็นเด็กๆออกมาเรียกร้องนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอย่างนี้นะครับคณะครูบาอาจารย์เรามีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ครับผมพี่มนครับผมครับก็เป็นปรากฏการณ์ครับผมเป็นปรากฏการณ์สังคมไทยเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับมีก็สังคมที่เป็นสังคมที่ค่อนข้างจะมีการมีส่วนร่วมกันเยอะนี่ก็เป็นปกติออกมานะครับแต่ทีนี้ก็คือเมื่อออกมาก็อย่างก็ถ้าเราพูดถึงนะเรื่องการสื่อสารเนาะผมคิดว่าเรื่องการสื่อสารกับสื่อธรรมเนี่ยสำคัญนะครับคือมันสื่อด้วยเป็นวัดเรื่องของมันจะมีเรื่องของศีลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของที่เป็นข้อมูลเท็จข้อมูลจริงฉะนั้นเนี่ยเวลาการรับรู้ข้อมูลเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะต้องจัดการกับไอ้ตัวของข้อมูลก่อนเนาะฉะนั้นคือข้อมูลเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จฉะนั้นเนี่ยปุ๊บเราตัดสินใจว่าข้อมูลนี้คือข้อมูลที่ถูกนะครับมันก็เป็นเหยื่อทันทีโดยที่เราไม่ได้ใช้แบบโลนิสุมนสิการในการพิจารณาในตองก่อนฉะนั้นตอนนี้มีสายเข้าครับอาจารย์ครับผมครับขออนุญาตแป๊บเดียวครับครับผมครับนิมนต์นะครับอาจารย์เจริญพรโทษจากไหนไม่สารหลวงพ่อครูเจ้าโทษจากทางใดแม่โทษจากกินทะขินแม่แตงเจ้าวันนี้ฟังที่ว่าที่เรื่องที่ว่าจะเพื่อนขณะบวชผู้สูงอายุที่ว่าบวชทางฤดูร้อนนั่นแหละด้วยเจ้าผู้สูงอายุฤดูร้อนนี่นะเจ้าเพราะว่าอย่างคนบางคนเพิ่งถึงคนมาได้บวชเนี้ยจะมีบทบาทอันอย่างเพื่อกระตือเนาะนั่นน่ะบางทีทำงานมาทั้งชีวิตอ่ะเนาะมันไปชีวิตอยากจะบวชพ่องเนี่ยแม่จะเอาโยมพ่อออกมาบวชแม่บ่มีแล้วเจ้าโอ้แต่ถ้ามีโครงการจะเอาพวกอุ้ยไปสมัครคนแรกมีเนาะแม่นบางทีเปิ้นยังมีเพื่อนเขาว่ายังมีแหงที่จะทำงานอยู่นะเจ้าเนาะ
ติดตามฟังตั้งแต่กี่โมงล่ะแม่ฟังตั้งแต่กี่โมงล่ะไม่กล้าฟังเนี่ยจ้ะฟังจากเรื่องนี้มาตีละสี่จ้ะชาตินอจ้ะชาตินี้จ้ะโอทนาแม่ฟังก่อนตอนแรกแม่ฟังเฟซบุ๊กก่อนเนี่ยฟังเฟซบุ๊กแล้วก็ย้ายมาวิทยุจ้ะเพราะได้ยินลูกว่าวิทยุมาถ่ายทอดหรือเปล่าแม่อายุเท่าใดแม่อายุเท่าใดอ๋อเจสิป่ายเจ้าเจสิป่ายเข้าเฟซบุ๊กสบายอยู่ได้โอ้เก่งเหรอทันสมัยครับสาธุเนอะเจ้าตั้งแต่เพิ่นเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุนี่เข้าเฟซบุ๊กได้อันนี้มนต์ต่อครับครูอาจารย์ครับกล่าวที่มนต์ท่านอาจารย์ดร.วิสิตต่อครับผมก็คือสถานการณ์นี้สิ่งที่จะต้องดูก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนี้คือแน่นอนว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลที่เราจะจัดการว่าข้อมูลสิ่งไหนที่มันนั่นก็ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ก่อนเนาะองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจเชื่อไปเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องปัญญานะครับเรื่องของสมาธิเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัญญาก่อนเลยทั้งมรรคในองค์8องค์ก็สอนเรื่องปัญญาฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจัดการกับเรื่องของข้อมูลอันนี้เป็นห่วงเรื่องข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่จะต้องมันเกี่ยวกับความที่เราจะตัดสินใจไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือถ้าสังคมออกมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องดูว่าข้อมูลที่จะจัดการยังไงอันต่อมาโอเคว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ว่าโอ้มันทุกคนก็เริ่มที่จะต้องเรียกร้องมีส่วนร่วมในการที่จะออกมานะครับก็ธรรมดาครับเป็นสังคมที่จะต้องเข้าใจบริบทของสังคมไทยเรียนรู้ร่วมกันแต่สิ่งที่สำคัญคืออยากเตือนเรื่องของข้อมูลเรื่องการใช้สติในการพิจารณาข้อมูลเรื่องของการไต่ตองนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความเราตัวเองมาตัดสินบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะบางสิ่งบางอย่างที่เราจะตัดสินนั่นก็จะต้องประกอบด้วยสติและปัญญาให้มันชัดเจนก่อนถึงจะตัดสินใจเชื่อเนาะอันนี้ก็อยากจะออกมาเตือนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรงต่างก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กิจกรรมทำให้เกิดปัญญานะครับถ้าเห็นปัญหาแล้วนำไปสู่การแก้ไขมันก็จะเข้าสู่การพัฒนาให้เกิดปัญญาได้ทุกอย่างนะครับมันเป็นความทุกข์ก็มันก็ทำให้เกิดปัญญาได้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องมองตัวปัญหาก่อนก็ได้เรามองตัวนิโรธก็ได้นะจันนะครูเรามองตัวความฝันก็ได้เรามองตัวเป้าเข้ามาก็ได้ครับเนาะขออนุญาตสายเข้ามาครับอาจารย์ครับครับผมนิมนต์ครับขออนุญาตครับอ้าวขออนุญาตครูบาอาจารย์รับสายเจริญพรธรรมสการครับองค์แฟนพันแท้ครับพันแท้อยู่ทางไหนอยู่ข้างวัดแม่ริมนี่ครับโอ้ข้างวัดแม่ริมครับยมป้อออกอายุเท่าไหร่อ๋อผม56ครับ56อยู่รู้หนุ่มอยู่รู้ครับหนุ่มแข็งอยู่ครับแรงอยู่ผมตอนผู้องค์นี่เลยครับฟังครูบาอาจารย์แล้วเป็นได้พ่องบทบาทพระสงฆ์โอ้ดีกะครับช่วยตรงเติมพระพุทธศาสนานี่ดีมากเลยครับนั่นน่ะถ้าเพิ่นบอกถ้าเพิ่นบอกได้มีช่องทางอู้อย่างนี้หมู่เฮาก็บ่เข้าใจตัวเจ้าเนี่ยการอะไรอย่างพ่องเนาะครับเป็นอย่างครับอันนี้จำได้ก็ขี้ตนอันนี้จำไม่ได้ถ้าเข้าในเวียงนะถ้าเข้าในเวียงก็ไปเอววัดพระสิงห์นี่นะไปเอวไปมดอะครับไปวัดสวนดอกไปท้าหาเตอะจำได้ชิดผมไปมดอะครับพอจะไปทุกวันครับโยมเอียนโยมป้อเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทเนี่ยเสนอความคิดอยากจะหาตู้เจ้าในฝันนี่เนาะเจ้าที่วาดฝันไว้ตู้เจ้าต้องเป็นยังไงลองอู้ฟังหน่อยเหรอโอ้ท่านผมที่ท่านปฏิบัติตนอยู่ในกรอบเขตครับ
แค่เนี้ยครับคำว่ากอบคืนใหญ่คืออยู่ในวัดนั่นน่ะไอ้หนอเอออยู่ภายในวัดหนึ่งเดียวครับเริ่มเพิ่งออกวัดล่ะถ้ามีการก็ไปอ่ะครับห้าตานห้องนี้เนาะยินดียินดีโมทนาไก่ทับนะครับอืมอ้าวสาธุครับสาธุคงจะห้าสองสายพอละเนาะสาธุนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ครับผมครับนิมนต์ท่านอาจารย์มหาลุงทิพย์ครับผมครับท่านอาจารย์มหาลุงทิพย์อยู่ไหมมุมมองของโยมครับมุมมองของโยมว่าถ้าไปนี่ต้นก็เอาตัวเจ้าไว้บนหิ้งอะเนาะอาจารย์ครับผมก็ตัวเจ้าก็อยู่บนหิ้งฮะเนาะเอาไว้ไหว้เหรอเนี่ยคือชาวบ้านเขาก็มองมิติของอาละวาดก็พระก็อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเนาะครับแต่จริงแล้วชวนให้คารวะเข้ามาอยู่ในวัดเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะบอมมาเขาก็กลัวเหมือนกันนะแต่ว่าก็มีความคาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของเราเนี่ยท่านอาจารย์มันบ่สามารถที่จะไปเป็นแบบนั้นได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมเราเนี่ยมีปัญหามีความทุกข์มีอะไรมากมายแล้วเราจะอยู่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่เหมาะสำหรับที่จะเอาเปรียบญาติโยมอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นตอนวิกฤตโควิดนะอาจารย์เข้าไปนะครับญาติโยมลำบากมากเลยนะอาจารย์บางทีเราเปิดวัดเนี่ยคนมาอย่างวัดสวนดอกเนี่ยครับมากันเป็น 4-500 บางวันมาเป็นพันนะอาจารย์มานั่งรอเราเห็นเลยว่าโอ้นี่เราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นอะไรเพราะว่าวัดจะต้องเปิดวัดให้โยมเข้ามาให้แต่นี่คือมารับอาหารนะอาจารย์มารับอาหารการแจกเราก็จะเห็นว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราอยู่ไม่ได้หรอกนะครับก็มันก็ต้องช่วยกันเนี่ยอันนี้คือผมคิดว่าเมื่อแม้กระทั่งเราบินทบาทได้อาหารมาญาติโยมก็ใส่อาหารให้เราก็ประทานความชีวิตของตัวเองเนาะแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะไม่ได้ทำอะไรเพื่อญาติโยมเลยเนี่ยหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ลำบากความเป็นพระก็จะอึดอัดพอสมควรครับครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกนิดหนึ่งครับนิมนต์ท่านอาจารย์มหาลุงทิพย์ครับผมเป็นยังไงครับไอ้ได้หยิบได้ฟังผู้ร่วมสัมมนาเราแล้วอยากจะเสริมอะไรบ้างครับผมนิมนต์ครับผมครับก็ที่พระอาจารย์วิสิทธิ์ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราน่าคิดนะครับเพราะว่าการทำทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราฟังแล้วเนี่ยเราต้องมีปัญญาหรือว่ามีสตินะเป็นเครื่องควบคุมว่าข้อมูลข่าวสารที่เรารับมานั้นมันเป็นอย่างไรแล้วเอาจันดวงทิพย์เราทีนี้เราจะช่วยนะครับช่วยเหลืออย่างไรนะครับในเมื่อประชาชนนะครับว่าถ้าสมมติเราตัวอย่างว่าเราเป็นพระสงฆ์เนี่ยเราจะช่วยประชาชนหรือชาวพุทธที่อยู่รอบๆชุมชนเราอย่างไรสังคมอย่างไรหรือว่าโดยเฉพาะว่าถ้าเราเป็นผู้นำประเทศก็เราก็ต้องดูว่าประเทศเรานั้นมันมีอะไรบ้างครับที่ประชาชนต้องการแล้วเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างครับคือต่างคนก็ต้องต่างรับฟังกันและกันแล้วก็มาหาหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้ทุกๆฝ่ายนั้นเกิดความพอใจนะครับก็คือถ้าทุกฝ่ายไม่เกิดความพอใจก็ต้องมีการมาออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปตามความคิดเห็นที่ได้รับรู้มาครับผมมาคือสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสตินะครับเนาะเพราะฉะนั้นคือสตินี่สำคัญที่สุดครับอาจารย์จริงครับขอเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์มหาลุงทิพย์นิดหนึ่งพอผมนึกได้นิมนต์ครับผมอดีตเนี่ยเราเป็นวัดเป็นสถานที่ปองรองเนาะวัดเป็นสถานที่ไกลเกี่ยนะครับอาจารย์ผมมองย้อนกลับไปว่าเวลาเรามีปัญหาชุมชนมีปัญหาเราก็จะใช้สถานที่วัดเป็นสถานที่พบปะเป็นประสาทที่ทำความเข้าใจกันเป็นสถานที่ที่จะให้เหตุให้ผลกันโดยมีพระเป็นผู้จัดผู้นำกระบวนการผมว่าสังคมต่อไปเนี้ยถ้ามีปัญหาต้องใช้สถานที่วัดเท่านั้นนะครับท่านครับไม่ได้มาประท้วงที่วัดนะแต่ต้องมีการไกลเกี่ยกันในสถานที่แบบนี้ครับขอบคุณครับครับผมครับผมสาธุครับผมซึ่งตอนนี้นะเวลาก็เหลืออีก1นาทีนะครับพระครูบาอาจารย์แต่ละรูปมีข่าวสารอะไรจะฝากไหมครับเกี่ยวประชาสัมพันธ์เกี่ยวทางวัดทางวาอะไรนี้ไหมครับ
มีครับของผมผมก็เชิญชวนนะครับแปลว่าตอนนี้กำลังจะจัดเทศมหาชาติเกียรติเชียงเทศมหาชาตินานาชาติเกียรติเชียงเพื่อสุขภาพนะครับณวัดเกียรติยอดเพื่อที่จะเป็นการระดมทุนให้กับเป็นกองทุนดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับเจ็ดเชียงเชียงเชียงอะไรบ้างครับอาจารย์เชียงตุงก่อนเนาะเชียงตุงครับผมเชียงตุงเชียงเชียงรายเชียงใหม่คลองแล้วก็เชียงม่วนเชียงม่วนนี่ก็คือพะเยานะอาจารย์ครับพะเยาเชียงใหม่ครับแล้วก็มีเชียงขวางอ๋ออันนั้นนี่ทํานองแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคนี่โอ้โหอาจารย์ครับฟังแล้วก็ครับผมมันจะมีความสุขในใจขึ้นมาแล้วก็อานิสงส์ที่ได้ทั้งหมดก็จะเป็นกองทุนไปดูแลสุขภาพของพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับก็ผมก็คิดว่าอยากเชิญชวนว่าอาจจะต้องหันกลับมาดูเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีผ่านความรู้ต่างๆในพระศาสนาของเราด้วยครับวันที่19ถึงวันที่20อาจารย์ถ้าเชียงตุงนี่ต้องเน้นอาจารย์ดวงทิพย์มาเนาะเชียงตุงเราจะมาดวงทิพย์มีครับเรามีนิสิตจากต่างประเทศทั้งหมดครับมาจากเชียงตุงมาจากเชียงรุ้งมาจากนี่มาหมดเลยครับก็เราก็ใช้นิสิตของเราที่เป็นเรียนที่มหาจุฬานะครับเพื่อนิสิตจะได้ครับผมอาจารย์มหาดวงทิพย์มีข่าวประชาสัมพันธ์ไหมครับนิมนต์ครับผมไม่มีครับสำหรับผมก็คือมีในกลุ่มเรานี่แหละครับก็คือ ครับผมนะครับออมบุญวันละบาทนะครับเนาะก็เป็นการที่จะทำให้ในกลุ่มเราเนี่ยครับพระสงฆ์นะครับนะกองทุนออมบุญออมธรรมวันละบาทเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือสังคมครับผมรู้สึกว่าทางอาจารย์มหาดวงทิพย์จะอากาศเย็นสักหน่อยครับผมครับได้ยินแล้วครับอาจารย์อาจารย์ดวงทิพย์ได้ยินไหมครับอาจารย์ครับนิมนต์ต่อครับผมโอ้หลุดไปอาจารย์พระครูพิวัฒน์วิกรมนิมนต์ครับผมกองทุนอะไรนิดหน่อยอื่นก็ออมวันละบาทโยมทำวันละบาทปีหนึ่งก็365วันครับผม365บาทอ้าวก็เป็นกองทุนพัฒนางานเผยแผ่นิมนต์ต่อครับหลุดไปเมื่อกี้ครับผมก็นั่นแหละครับคือการทำบุญนั้นมันเป็นที่พึ่งของเราเนาะญาติโยมก็ที่พึ่งของเราแล้วเราก็จะเอาที่พึ่งตัวนี้แหละไปช่วยเหลือชุมชนสังคมต่อไปครับครับเราก็ไปมีบุญสองเท่านั่นเองครับอาจารย์ครับใช่ครับผมครับครับนิมนต์อาจารย์ครูพิวัฒน์พิกรครับผมฝากครึ่งนาทีครึ่งนาทีอาจจะชวนท่านพระครูโสพลปริยัติด้วยครับครับผมคือได้ครับผมจะตั้งใจว่าจะทำเจดีย์สีสองเมืองคือระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่ที่ดอยนางแก้วก็เดิมเป็นความคิดที่เริ่มของอาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทซึ่งท่านเดิมอยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็ไปเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอยู่วัดป่ายิ้วครับซึ่งท่านได้ริเริ่มตั้งแต่ปี2520ก็ไม่สำเร็จแล้วก็ตอนนั้นหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าคณะอำเภอระเสเกตชื่อพระครูโคนศิลวงศ์ก็ได้ร่วมกันอยู่แล้วก็เอาพระพุทธรูปที่วัดแสนฝางไปตั้งไว้ที่ระหว่างดอยนางแก้วไว้องค์หนึ่งทีนี้ก็ออกพรรษาเสร็จก็จะทำเจดีย์สีสองเมืองคือเมืองเชียงใหม่กับเมืองเชียงรายเมืองเชียงรายนี่ก็จำลองเอาพระธาตุดอยตุงมาไว้ตรงนั้นแล้วก็เมืองเชียงใหม่ก็จำลองเอาพระธาตุดอยสุเทพมาไว้ตรงนั้นเวลาคนผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นรอยต่อที่ดอยนางแก้วครับก็ยังไงก็ฝากครูบาอาจารย์ไว้ครับขอกราบขอพระคุณครับครับซึ่งในนามของรายการธรรมะเป็นทีมนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธ์นะครับที่ตาวิสิทธ์โทนะครับท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ครับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒน์วิกรมนะครับ
เจ้าวาดวัดปากทางเจริญผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาดวงทิพย์นะครับปริยัติธารีนะครับเรียนธรรม9ประโยคนะครับจากวัดจอมทองเชียงตุงนะครับซึ่งก็ได้มาร่วมเสวนากันความจริงอีกหลายรูปครับเนื่องจากจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับความจริงวันนี้ก็จะมีท่านอาจารย์ดร.พระครูปริยัติยานุศาสตร์ท่านอาจารย์ดร.สวัยนะครับก็พยายามที่จะเข้ามาแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับซึ่งก็ในโอกาสต่อไปเราก็จะพยายามนะครับกราบนิมนต์พระครูบาอาจารย์ของเราพระสงฆ์นักพัฒนาต่างๆนะครับก็ได้มาร่วมสัมมนากันนะครับหวังว่าก็คงจะได้รับความเมตตาพระครูบาอาจารย์ที่ดีต่อไปนะครับฉะนั้นวันนี้ในนามทั้ง4รูปก็ต้องขอนำรายการธรรมะเป็นทีมจากบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งคณะครูบาอาจารย์ไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอธรรมะสวัสดี